แล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 20:19 น.เคาะแล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับวันที่14สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้มีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เชิญแกนนำของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลหารือในประเด็นบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่มีคะแนนเสียงส.ส.มากที่สุดล่าสุดมีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณด้านหน้าบ้านจันทร์สองล่าตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นมาพบว่ามีรถเข้าออกหลายคันซึ่งมีทั้งรถของบุคคลในบ้านจันทร์สองล่ารวมถึงรถของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้เข้าไปเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชาชนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาด้านพรรครวมไทยสร้างชาติรอ.ทสช.มีนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคทั้งนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามในวันที่15สิงหาคมพรรคเพื่อไทยได้นัดประชุมส.ส.พรรคที่อาคารรัฐสภาในเวลา9นาฬิกาก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าที่ประชุมมีมติเคาะชื่อนายชัยเกษมชิงเก้านายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีจะนั่งกระทรวงเดิมทั้งหมดไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด สิงห์ทวีชัยหวังลูกทีมรักษาฟอร์มที่ดีจากเกมแรกในการยกทัพเยือนพลังการกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 17:19 น.สิงห์ทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้จัดการทีมชลบุรี FC หวังลูกทีมฉลามชนรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากเกมนัดแรกในแมตช์ที่จะออกไปเยือนพลังการศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกไทยลีก 2แมตช์ที่2ฉลามชนชลบุรี FC มีคิวลงเล่นเป็นทีมเยือนพบกับพลังการ FC หลังจากนัดแรกทัพฉลามชนเปิดหัวได้อย่างร้อนแรงด้วยการไล่ถล่มช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ยับเยิน 4-0 สิงห์ทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้จัดการทีมชลบุรีFC กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมที่จะไปเยือนพลังการว่าการลงเล่นเป็นทีมเยือนทุกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสำหรับชลบุรี FC เราโฟกัสไปที่การฝึกซ้อมเตรียมทีมเตรียมผู้เล่นและแทคติกของเราให้ดีที่สุดเป็นอันดับแรกเพราะเราเชื่อมั่นว่าหากเรามีการเตรียมตัวที่ดีในการแข่งขันทุกนัดมีโอกาสสูงที่เราจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ชัยชนะจากเกมนัดเปิดฤดูกาลนอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับนักเตะทุกคนแล้วยังถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เห็นว่าทุกคนมีเป้าหมายในการปรับปรุงทีมพัฒนาร่วมกันเพื่อให้ชลบุรี FC กลับไปอยู่ในลีกสูงสุดเหมือนเดิมจากการฝึกซ้อมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงตรงนี้
ทีมของเราพร้อมแล้วสำหรับเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลวันเสาร์นี้วันที่17สิงหาคมผมและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเชื่อมั่นว่านักเตะทุกคนจะยังคงช่วยกันทำงานหนักในสนามในทุกการแข่งขันเพื่อรักษาผลงานที่ดีของทีมเอาไว้ให้ได้ต่อไปฝากแฟนบอลชลบุรีและพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของสโมสรชลบุรีFC ในศึกไทยลีก2ฤดูกาลเศษ2024ส่วน25จะพบกับพลังการ FC วันเสาร์ที่วันที่17สิงหาคมเวลา18นาฬิกาที่สนามกลีบบัวถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowเพื่อไทยไม่ทนเล็งแก้รัฐธรรมนูญหลังศาลใช้นามธรรมฟันเศรษฐาชี้รุนแรงเกินไปการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 10:07 น.เพื่อไทยเล็งแก้รัฐธรรมนูญหลังศาลรัฐธรรมนูญฟันเศรษฐาครูมานิตโวยตัวแทนประชาชนโดนทำลายโดยใช้นามธรรมถือว่ารุนแรงไปเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่ารู้สึกตกใจที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะไม่มีสัญญาณใดๆถ้ามีสัญญาณพวกเราคงมีอะไรให้ติดตามบ้างขนาดนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาอย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยเลยทุกพรรคก็มีความคิดไปในทางเดียวกันว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับจริยธรรมถือเป็นเรื่องยากเพราะเป็นนามธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเราที่เป็นส.ส.รู้สึกว่าบ้านเมืองต่อจากนี้ในเรื่องของการจัดการบริหารจะดำเนินการอย่างไรเพราะในพรรคร่วมรัฐบาลก็ชื่นชมการทำงานของนายเศรษฐาด้วยความเป็นคนขยันแต่ในภาคการเมืองท่านอาจยังไม่เต็มร้อยเพราะมาจากภาคธุรกิจเมื่อถามว่านายเศรษฐาถูกวางยาหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่ได้คิดไกลเพียงนั้นแต่ก็พยายามรับฟังว่าเหตุการณ์ทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้เพราะยืนยันว่า1 ปีที่ผ่านมาของนายเศรษฐาเขาไม่ได้คิดเรื่องคอร์รัปชันหรือสิ่งไม่ดีต่อบ้านเมืองเมื่อถามว่าที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย3 คนถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนี้จะวางเกมอย่างไรกับนายกรัฐมนตรีคนที่4ของพรรคนายครูมานิตกล่าวว่าจากที่คุยกันปัญหาที่เกิดขึ้นถึงเวลาที่ต้องมาสังคายนารัฐธรรมนูญโดยดูว่าอะไรควรแก้หรือไม่ควรแก้รัฐสภาเป็นศูนย์รวมของประชาชนแต่จู่ๆตัวแทนของประชาชนโดนทำลายโดยใช้นามธรรมถือว่ารุนแรงไปอีกทั้งพรรคประชาชนก็คิดเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน